นับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนธนาคารออมสินตระหนักดีถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยธนาคารให้การสนับสนุนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการดนตรีกีฬารวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั่นคืองานวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นที่รอคอยของเด็กๆทุกคนเพราะภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมส่งเสริมการออมแล้วยังมีกิจกรรมสันทนาการให้ได้ความรู้และความบันเทิงพร้อมของขวัญของรางวัลที่มาแจกให้กับเด็กๆอีกมากมายเช่นเดียวกับปีนี้ที่จัดขึ้นอีกครั้งณสำนักงานใหญ่ของธนาคารออมสินกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ค่ะปี2519นี้ธนาคารออมสินได้เนรมิตงานวันเด็กขึ้นภายใต้แนวคิดหมู่บ้านออมสินถิ่นวิถีแดนไทยเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนได้เรียนรู้เรื่องการทำงานเพื่อหารายได้รู้จักการใช้จ่ายอย่างถูกวิธีและการเก็บออมเงินซึ่งทำให้เด็กๆได้รู้คุณค่าของเงินที่ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทีมในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กๆโดยที่เด็กๆเนี่ยก็ได้มาร่วมงานกับเราโดยทีมของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คื อต้องการให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมไทยก็เลยเป็นทีมที่ว่าหมู่บ้านออมสินถิ่นวิถีแดนไทยก็แปลว่าเราจะจัดเป็นหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่งจะมีเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำนะครับวิถีทางน้ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์การเล่นฟ้อนรำหรือว่าดนตรีไทยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีทุกๆประเภทจะมีกิจกรรมให้เด็กเช่นเล่นเกมที่เด็กๆเคยเล่นในอดีตนะครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับหมอนซ่อนผ้าอะไรต่างๆนั้นก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสถึงวิถีถิ่นไทยวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างให้เด็กไทยเนี่ยและเยาวชนไทยมีความฉลาดเฉลียวปราดเปรียวโดยเราพยายามสร้างให้เป็น GSB Gen นะครับก็จะเป็น GSB Generation ใหม่ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่มีเว็บไซต์ของ gsbgen.com นะครับให้เข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาที่น้องๆสนใจเป็น Extreme Sport นะครับเราก็มีการสาธิตแล้วก็แสดงให้ดูแล้วก็มีการสอนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการวาดรูปส่งเสริมความเป็นชีวิตของการทำชีวิตร่วมกันกับครอบครัวนะครับด้วยเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมภายในงานนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแล้วยังทำให้เด็กๆรักภูมิใจในความเป็นคนไทยอีกด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในวันเด็กแห่งชาติของธนาคารออมสินนั่นคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการออมปีนี้น้องๆได้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีตั้งแต่50บาทขึ้นไปธนาคารออมสินทุกสาขาทุกประเทศก็จะได้รับของที่ระลึกกระปุกออมสินลูกเจี๊ยบทันที1ใบต่อ1บัญชีในปีนี้ก็จะเป็นกระปุกที่น่ารักก็คือเป็นลูกเจี๊ยบที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเด็กๆและเยาวชนคนไทยนะครับที่เราอยากจะทนุถนอมแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการรักการออมมีวินัยทางการออมแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเติบใหญ่จนเป็นเยาวชนของชาติเป็นประชาชนคนที่มีอนาคตของชาติต่อไปนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็ได้ให้คำฝันวันเด็กไว้ว่าเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตซึ่งก็เป็นคำฝันวันเด็กที่น่าจะเกิดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับครับในปีนี้เนี่ยเราก็เตรียมกระปุกออมสินไว้ถึงประมาณเกือบ1ล้านใบก็จะมีเด็กๆและเยาวชนสามารถไปเปิดบัญชีหรือฝากเงินเพียง50บาทที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็สามารถรับกระปุกสวยๆแบบนี้ไปฝากเงินหลังจากที่ฝากเงินได้เต็มกระปุกแล้วนะครับก็นำเงินมา
เปิดบัญชีหรือมาฝากเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินเพราะงั้นเนี่ยพนักงานของเราทุกคนก็จะมีความสุขและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับได้นับเหรียญจากน้องๆที่ฝากแล้วก็ที่ได้สะสมมาแล้วก็มาฝากกับธนาคารออมสินของเราครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ฝึกฝนการออมให้กับเด็กๆและเยาวชนคนไทยต่อไปซึ่งการออมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและเยาวชนก็คือเป็นจุดเล็กๆนะครับอย่างที่ธนาคารออมสินเนี่ยมีวิสัยทัศน์และก็ภารกิจที่จะต้องการฝึกการออมให้กับเด็กๆก็คือการออมช่วยสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงให้กับคนไทยพื้นที่แห่งความสุขที่ธนาคารออมสินได้จัดขึ้นให้กับน้องๆและเยาวชนในปีนี้นอกจากจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆทุกคนแล้วทุกกิจกรรมยังแฝงด้วยความรู้และแง่คิดที่จุดประกายพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆและเยาวชนทุกคนเพื่อที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่ากิจกรรมในงานวันเด็กที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นนั้นมีอะไรกันบ้างเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเขามีความสุขและรู้สึกอย่างไร